สุดยอดจริงๆนักแต่งเพลงมือทอง3เพลงแรกที่ประเดิมอัดแผ่นก็โด่งดังแจ้งเกิดทันทีมาแล้วครับประวัติเส้นทางชีวิตที่หายากของครูเพลงที่ฝากผลงานเพลงดังอมตะไว้หลายเพลงแค่ร้องเพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาเพียงไม่กี่คำแฟนเพลงก็จะร้องอ๋อรู้จักกันเลยไม่เชื่อลองมาดูกันนะครับถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต่อยต่ำนี่คือเพลงถึงชั่วก็รักพี่เอารักมาฝากเป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจของเจ้าที่เขาบูชานี่คือเพลงบอกรักฝากใจอีกเพลงหนึ่งนะครับพอเป็นตัวอย่างเรือล่มในหนองเงินทองหรือจะไปไหนพี่เป็นชาวนาส่วนแก้วตาน้องเป็นชาวไร่เหมือนรถที่มีน้ำมันพอติดเครื่องพลันมันก็แล่นทันได้นี่คือเพลงกำนันกำไนทั้ง3เพลงนี้เขียนโดยครูธินกรทิพมาศนะครับนอกจาก3เพลงนี้ยังมีเพลงเด่นเพลงดังอื่นๆจากมันสมองของท่านที่ฝากไว้ให้พวกเราได้ฟังหลายเพลงเช่นเอาเวจีใจเฝ้าคอยเฝ้าหวังที่ร้องว่าหากว่าน้องไม่เคยรู้ว่าที่หม่ำจกมกเอามาร้องในหนังเรื่องหนึ่งนะครับเพลงหยาดน้ำค้างหยดน้ำตาแอบคอยไร่อ้อยรอยช้ำน้ำตานางเนื้อคำสาบานและฝากใจไว้ที่เดือนเป็นต้นแม้ครูธินกรทิพมาศท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อบ่ายวันที่9พฤษภาคม2554ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดและมีเลือดออกที่กระเพาะอาหารสิริรวมอายุ76ปีแต่ถึงวันนี้ผลงานของท่านก็ยังเป็นอมตะยังสร้างสีสันขับกล่อมแฟนเพลงได้อย่างไม่สางมนกว่าท่านจะก้าวมาเป็นครูเพลงระดับประเทศที่มีผลงานติดตลาดติดอยู่ในใจแฟนเพลงนั้นก็ไม่ง่ายและมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นเพลงแรกที่ท่านฝึกแต่งใช้เวลานานราวๆ7เดือนแต่ผลสุดท้ายเพลงนั้นกลับไม่ได้ถูกใช้งานไม่ถูกคัดมาบันทึกเสียงเพราะท่านมองว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าเพลงอื่นๆที่ท่านแต่งไว้เมื่อมีโอกาสได้รับการบันทึกเสียงท่านคัดไว้3เพลงปรากฏว่าทั้ง3เพลงนี้ที่ได้รับการบันทึกเสียงนั้นโด่งดังแจ้งเกิดให้ท่านในฐานะนักแต่งยอดฝีมือตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยครับครูธินกรทิพมาศได้เขียนเล่าความเป็นมาของชีวิตนักแต่งเพลงของท่านไว้ในหนังสือหัดแต่งเพลงโดยวิธีธรรมชาติว่าธินกรทิพมาศเป็นนามปากกาหรือชื่อที่ใช้เรียกในวงการชื่อจริงคือสุนทรชื่นวิทยาท่านเกิดวันที่19ธันวาคมปี2579แต่ว่าในใบเกิดไปแจ้งทางการว่าเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี2480พูดอีกแบบหนึ่งก็คือไปแจ้งเกิดช้ากว่าความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงท่านเกิดวันที่19ธันวาคมปี2479จะว่าไปก็คือแจ้งเกิดช้าไป1ปีเลยสถานที่เกิดครูธินกรทิพมาศเกิดกลางท้องนาขณะที่แม่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่บ้านเลขที่ที่ท่านเกิดก็คือหมู่ที่1ตำบลหอไกรอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรการศึกษาจบชั้นป.4ที่โรงเรียนบ้านเกิดพออายุ18บิดาเสียชีวิตก็เลยบวชหน้าไฟให้พ่อแล้วไม่ลาศิกขาได้เรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วบวชพระไม่ทันได้สอบนักธรรมชั้นเอกก็ลาศิกขาเสียก่อนจากเป็นสามเณรถึงบวชพระรวม 3 พรรษาถือโอกาสเรียนกวดวิชาสอบได้ม.6พ้นจากความเป็นพระแล้วไปทำงานครั้งแรกที่เขื่อนยานีจังหวัดตากทำงานที่นั่นปีกว่าเห็นว่าไม่ถูกอัธยาศัยก็เลยกลับกรุงเทพอยู่ได้ไม่กี่วันเงินก็หมดต้องหางานทำโดยได้งานเป็นกรรมกรสร้างถนนครูธินกรบอกว่าท่านยังจำได้ติดตาว่าถนนที่เข้าวัดบางบัวอำเภอบางเขนนั่นแหละเป็นฝีมือของพวกท่านความที่ใจอยากเป็นนักประพันธ์ท่านได้ติดต่อกับนักประพันธ์หลายคนเช่นแดนกฤษดาเสกดุสิตโดยเฉพาะพี่เสกดุสิตเคยให้ผมไปช่วยพิมพ์ต้นฉบับที่ท่านแต่งไว้เก่าๆมาแก้ไขใหม่โดยอนุญาตให้ผมแก้ไขได้อย่างเช่นยุคต้นๆที่บ้านของเรามีรถแท็กซี่เข้ามาวิ่งส่วนมากเป็นรถออสตินสองประตูต่อมาความนิยมรถออสตินเริ่มหมดเปลี่ยนมาใช้ดัตสันผมก็เปลี่ยนบทประพันธ์ของพี่เสกดุสิตตามสมัยนิยมเป็นดัตสันและได้อยู่ได้กินที่บ้านของพี่แดนกฤษดาจนกระทั่งได้ไปรู้จักกับพี่วินวันชัยไพรัตน์สังวริบุตรอนุชารัตนมานทานทัตวิภาตโยธินทั้ง5คนนี้กำลังทำภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกันสร้างเรื่องทับสมิงคลาผมมีโอกาสได้รู้จักกับมิตรชัยบัญชาและอมราอัศวนนท์ซึ่งนำแสดงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวและเป็นโอกาสขอเข้าทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เพื่อให้มีอาหารกินประทังความหิวทำมาตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำเด็กรีเฟกเด็กช่าง
างไฟขึ้นไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพท้ายสุดก็เป็นตากล้องถ่ายภาพโดยมีพี่ไพรัตน์สังวรีบุตรเป็นผู้คอยให้คำสอนต่างๆยังจำคำสอนของพี่หลังไพรัตน์อยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าเองจะไปทำมาหากินอะไรหรือทำงานอะไรก็เถอะเองอย่าเริ่มต้นด้วยความช่วยถ้าเองเริ่มต้นด้วยความช่วยเองจะเป็นคนทำช่วยตลอดผมอยู่ในวงการภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กเสิร์ฟน้ำจนเป็นตากล้องรวมเวลาเกือบ13ปีทั้งถ่ายตัดต่อพูดง่ายๆว่าวิทยายุทธทางภาพยนตร์พอมีอยู่ครบได้เคยร่วมงานกับดาราดังผู้กำกับดังนักแต่งเพลงดังยุคเก่าๆมาเกือบหมดความคิดอยากเป็นนักประพันธ์ก็ยังฝังใจอยู่จะสาขาไหนก็ได้จะเป็นแต่งนิยายหรือแต่งเพลงหรือเขียนบทภาพยนตร์กะว่าถ้ามีโอกาสทางไหนก็จะเลือกเอาทางนั้นส่วนเพลงก็ชอบฟังตอนหลังๆชอบฟังแต่เพลงคลาสสิกนักร้องที่ชอบคือเน็ตคิงโคลเจนมอร์แกนดอริสเดย์ซูทอมสันตอนหลังหันมาฟังเพลงของเอลวิสเพรสลีย์คริฟริชาร์ดหรือของแฮงค์วิลเลียมก็ชอบจนมาวันหนึ่งได้ยินเพลงไทยเปิดทางวิทยุนึกชอบคำร้องทำนองและเรื่องราวของเพลงก็คือเพลงขอให้เหมือนเดิมของพี่พรพี่รุ่นนี่แหละใจก็คิดว่าเราจะแต่งเพลงให้ไพเราะอย่างนี้บ้างได้ไหมก็คิดว่าน่าจะลองดูอันนี้คือเป็นใจความสำคัญนะครับว่าเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูธินกรทิพมาศนึกอยากแต่งเพลงขึ้นมาก็คือเพลงขอให้เหมือนเดิมของพรพี่รุ่นที่ร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับที่ร้องว่าก่อนจากกันคืนนั้นสองเราประมาณนี้นะครับครูธินกรเล่าต่อไปว่าผมเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแหละครับเขียนไปได้ไม่รู้กี่สิบเพลงวันหนึ่งได้มารู้จักกับสิบเอกบุญเลิศสารานิยคุณเป็นนักแต่งเพลงประจำกองดุริยางทหารบกก็คนที่แต่งเพลงแผ่นดินสุดท้ายกับหลานย่าโมนั่นแหละแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้แต่งเพลงหลานย่าโมออกมาผมขอความรู้จากเขาประมาณ15นาทีผมเอาความรู้อันนั้นมาตรวจทานกับเพลงที่ผมแต่งไว้แล้วสรุปว่าต้องโละทิ้งทั้งหมดผมจึงถือว่าจ่าสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณยศตอนนั้นเป็นอาจารย์คนแรกของผมครับหลังจากได้วิธีแต่งเพลงมาแล้วผมก็มาลองเขียนดูผมไม่ได้รีบเร่งเขียนเพราะผมยังมีอาชีพเป็นช่างภาพถ่ายหนังอยู่ว่างเมื่อไหร่ก็มาต่อเติมทีละคำสองคำเพลงแรกที่ผมเขียนเสร็จและถูกต้องใช้เวลา7เดือนกว่าทุกวันนี้เพลงนั้นยังไม่ได้บันทึกเสียงเลยเพราะมันเป็นเพลงของเด็กที่เพิ่งจะโตเป็นสาวนะครับจากนั้นผมมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ปรีชาประภาชื่นโอภาสบุญนาคอํานวยอําวงสามโคศกและได้เอาเพลงที่แต่งไว้ให้ดูพี่ปรีชาได้ฟังคำร้องทำนองสั่งอัดเสียงทันทีโดยให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องคือเพลงถึงชั่วก็รัก4ปีที่คอยจากก่อนวิวาห์3เพลงนี้อัดเป็นชุดแรกครับและเพลงเหล่านี้ก็เกิดในวงการทันทีนี่คือความเป็นมาในการแต่งเพลงของผมครับนี่คือการเขียนบอกเล่าความเป็นมาโดยตรงจากครูธินกรทิพมาศนะครับจะเห็นว่า3เพลงแรกของท่านนั้นเป็นเพลงคลาสสิกอมตะมาถึงทุกวันนี้และก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับสายันสัญญาซึ่งเดิมทีดังอยู่แล้วดังพุ่งขึ้นไปอีกนะครับและสายันสัญญาก็มีความเคารพรักครูธินกรทิพมาศอย่างยิ่งโดยจะเห็นได้จากคำสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้นะครับอาจารย์ธินกรทิพมาศโดยเฉพาะความรู้สึกของสายันสัญญาแล้วอาจารย์เป็นคนดีมากๆเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยยกตนข่มท่านเป็นคนที่ไม่เคยทะเยอทะยานไม่เคยใฝ่สูงไม่เคยทับถมใครไม่เคยว่ากล่าวใครไม่เคยเบียดเบียนใครนอบน้อมถ่อมตนไม่อวดอ้างไม่แอบอ้างที่สำคัญที่สุดคือไม่เคยขโมยมันสมองผลงานคนอื่นมาขายหรือเอามาใช้คุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้มีเยอะแยะมากมายแต่งเพลงให้สายันสัญญาร้องราวๆ3อัลบั้ม30กว่าเพลงและมีเพลงดังมากมายเช่นทานกั้นรักรอจนกว่าจะรักถึงชั่วก็รักขับรถหารักอยู่กับความผิดหวังเหนือคำสาบานน้ำตานางเวลานี้อาจารย์ธินกรได้จากไปแต่ได้ฝากผลงานมันสมองของอาจารย์ไว้ในความทรงจำของบรรดาแฟนๆอาจารย์ธินกรที่ประมาทเป็นคนซื่อเป็นคนตรงและเป็นคนดีมากๆเลยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนี่คือตัวตนของอาจารย์ธินกรที่ประมาทขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ธินกรไปสู่สุคติไปสู่สวงสวรรค์จากหัวใจของลูกศิษย์คนนี้สายันสัญญาคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าครูธินกรที่ประมาทเป็นครูเพลงที่น่ายกย่องนับถือฝากผลงานดีๆไว้มากมายและที่สำคัญก็คือตัวตนของท่านก็เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มากมายนะครับฮูดี้ชาแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ